So this morning we're going to take a journey together, looking at when and how Jesus prayed. วันนี้นะครับเราจะมาร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับเกี่ยวกับมาดูซิว่าการสิ่งที่พระเยซูทรงอธิษฐานเนี่ยพระองค์ทรงอธิษฐานว่ายังไง We could look at the first screen. เรามาดูที่สกรีนข้อแรกนะครับ The first one that we want to look at this morning is that Jesus prayed on special occasions. ข้อแรกนะครับการอธิษฐานที่เราจะมาดูในเช้าวันนี้นะครับพระเยซูทรงอธิษฐานในโอกาสพิเศษ Bear in mind that in the beginning, Luke chapter 3, many, many people were coming to John the Baptist for baptism. ก็คือให้จดจำไว้ดีๆนะครับในช่วงตอนต้นนะครับของลูกาบทที่3เนี่ยนะมีประชาชนมากมายนะครับเข้ามาหายอห์นผู้ให้บัพติศมา Because God was moving in the hearts of people to repent from their sins and to seek the kingdom of God เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยได้เคลื่อนไหวของคนได้หลายคนนะครับในการที่จะกลับใจกับจากความบาปแล้วก็แสวงหาอาณาจักรของพระเจ้า On this special occasion ในโอกาสพิเศษนี้ Jesus also went to be baptized by John the Baptist พระเยซูก็ทรงเดินทางไปเพื่อรับบัพติศมาจากยอห์นผู้ให้บัพติศมาเช่นเดียวกัน Not because Jesus was repenting from any sin No that was not the reason ไม่ใช่เพราะว่าพระเยซูกลับใจจากความบาปใดๆนะครับไม่ใช่เหตุผลนั้น The reason Jesus was being baptized was to give us an example and to identify that the ministry of John the Baptist was from God เหตุผลหลักนะครับที่พระเยซูทรงเดินทางเพื่อรับบัพติศมาจากยอห์นผู้ให้บัพติศมาเนี่ยครับ1ก็คือเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเรานะครับ2เพื่อเป็นการรับรองนะครับว่าสิ่งที่ยอห์นผู้ให้บัพติศมาทำเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้า The point that we want to notice this morning ประเด็นสำคัญที่เราต้องสังเกตในเช้าวันนี้ is what Jesus did on this special occasion ในสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำในโอกาสพิเศษ Notice Luke chapter 3 verses 21 to 22ให้สังเกตในลูกาบทที่3ข้อที่21ถึง22 Notice how they read. Now, when all the people were baptized, Jesus also was baptized. And notice the next words. And while he was praying, heaven was opened, and the Holy Spirit descended upon him in bodily form like a dove. And a voice came from heaven, You are my beloved Son. In you I am well pleased.ลูกาบทที่3ข้อที่21ถึง22เมื่อคนทั้งหลายรับบัพติศมาพระเยซูก็ทรงรับบัพติศมาด้วยขณะที่พระองค์ทรงอธิษฐานอยู่ท้องฟ้าก็แหวกออกและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรูปสันฐานเหมือนนกพิราบเสด็จลงมาอยู่กับพระองค์และมีพระสุรเสียงมาจากสวรรค์ว่าท่านเป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมาก Did you see it คุณเห็นไหมครับ Verse 21 says while Jesus was prayingข้อที่21กล่าวไว้ว่าขณะที่พระองค์ทรงอธิษฐานอยู่ This is a very special event, very special occasion, and so it would be very appropriate for Jesus to be praying. ก็คือนี่เป็นเหตุการณ์ที่พิเศษนะครับเป็นโอกาสพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่พระเยซูจะได้อธิษฐาน We can see that from the life of our Lord Jesus, Jesus prayed on special occasions.เราจะเห็นได้ว่านะครับชีวิตของพระเยซูนะครับพระเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ทรงอธิษฐานในโอกาสพิเศษ I want you to hear me well today ผมต้องการที่จะให้ทุกคนตั้งใจในสิ่งที่ผมจะพูดนะครับวันนี้ There are many special occasions that I would encourage you to see that someone prays during those special occasions โอกาสพิเศษในชีวิตของเราเนี่ยมีมากมายนะครับเราจะเห็นได้จากใครบางคนใครหลายคนเนี่ยอธิษฐานในช่วงโอกาสพิเศษเหล่านั้นWhen are those occasions? ก็คือโอกาสเหล่านั้นคืออะไร Like baptism. เช่นการรับบัพติศมา Baby dedication. การถวายบุตร Holidays. วันหยุด Weddings. งานแต่ง Funerals. งานศพ Mother's days. วันแม่ Father's days. วันพ่อ And many, many other special occasions. แล้วก็โอกาสพิเศษอื่นๆ Special occasions are times
when we want to turn our hearts toward the giver of life. โอกาสพิเศษก็คือเป็นช่วงเวลาที่เราจะกลับใจหรือว่ามองไปที่พระผู้ให้ชีวิต And to thank him for these special times and to ask for his help and for his leadership and for his blessing. ก็คือแล้วก็ขอบคุณพระองค์สำหรับการช่วยเหลือแล้วก็ขอการทรงนำการช่วยเหลือจากพระองค์และก็ขอพระพรจากพระองค์และก็ความเป็นผู้นำจากพระองค์ Not only did Jesus pray on special occasions but let's look at the next screen ไม่ใช่เฉพาะที่พระเยซูเนี่ยนะครับทรงอธิษฐานในโอกาสพิเศษนะครับเรามาดูในสกรีนข้อต่อไป Jesus prayed in times of temptation พระเยซูทรงอธิษฐานในช่วงเวลาแห่งการทดลองด้วยเช่นกัน We know from the Bible thatAfter Jesus was baptized, he was then led up into the wilderness to be tempted by Satan. เรารู้นะครับจากพระคัมภีร์ว่าหลังจากที่พระองค์ทรงรับบัพติศมาแล้วเนี่ยพระองค์ถูกนำไปที่ถิ่นทุรกันดารเพื่อที่จะถูกทดลองโดยซาตาน The Bible even tells us that he was fasting and praying 40 days and 40 nights. แล้วก็พระคัมภีร์ก็ได้บอกเราว่านะครับพระเยซูเนี่ยครับในระหว่างนั้นเนี่ยพระเยซูทรงทั้งอธิษฐานนะครับแล้วก็อดอาหารเป็นระยะเวลาถึง40วัน40คืน You see this time of great difficulty and temptation was met by prayer and communion with the heavenly Father คุณจะเห็นได้ว่านะครับช่วงเวลาที่ยากลำบากที่เกิดขึ้นเหล่านี้นะครับมันมาพร้อมกับการที่พระองค์เนี่ยทรงอธิษฐานแล้วก็พยายามที่จะสื่อสารไปกับพระบิดาบนสวรรค์ As he called on his father to help him to resist the temptations of the devil และพระองค์ทรงวิงวอนต่อพระบิดาบนสวรรค์ว่าให้ประทานกำลังในการที่จะต่อต้านการทดลองจากมาร What can we learn from that เราสามารถเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ In the same way when you and I are facing difficulties and demanding circumstancesในช่วงเวลาที่ทั้งคุณและผมเนี่ยนะครับกำลังเผชิญหน้ากับช่วงเวลาที่ยากลำบากช่วงเวลาที่ต้องมีการดิ้นรน Whether those are difficulties in our workplace ไม่ว่าจะเป็นการความยากลำบากที่เกิดขึ้นจากสถานที่ทำงานของเรา Difficulties in our family ความยากลำบากที่เกิดในครอบครัว Difficulties with our health ความยากลำบากที่เกี่ยวกับสุขภาพ Difficulties with our finances ความยากลำบากที่เกี่ยวกับการเงิน Take those situationsto our heavenly father แล้วก็ขอให้ทุกคนมอบสถานการณ์ความยากลำบากเหล่านั้นต่อพระบิดาเจ้าบนสวรรค์ just as jesus did ก็คือเช่นเดียวกับที่พระเยซูทรงกระทํา the third occasion that I want to point out this morning is in point number 3 if we could see that there we go ก็คือข้อที่3ที่ผมอยากที่จะนําเสนอในเช้าวันนี้ก็คือตามที่อยู่ในสกรีน number 3 jesus prayedbefore a big decision ก็คือข้อที่3พระเยซูทรงอธิษฐานก่อนการตัดสินใจครั้งใหญ่ One of the most important decisions that Jesus had to make at the very beginning of his public ministry was the selection of 12 disciples ก็คือ1ในการตัดสินใจครั้งใหญ่ของพระเยซูที่พระองค์ทรงอธิษฐานก็คือการที่พระองค์ทรงเลือกสาวกทั้ง12คนของพระองค์ We know that Jesus considered that one of the big decisions in his life because notice what Luke chapter 6 verses 12 to 13 say เรารู้ได้ว่าพระเยซูทรงพิจารณาว่าสิ่งเนี้ยเป็นการหนึ่งในการตัดสินใจที่สําคัญของในชีวิตของพระองค์จากที่ลูกาบทที่6ข้อที่2ได้กล่าวไว้ The English reads this wayNow it was at this time that he went off to the mountain to pray, and he spent the whole night in prayer with God. And when day came, he called his disciples to him and chose 12 of them, whom he also named as apostles. ลูกาบทที่6ข้อที่12ในเวลาต่อมาพระเยซูเสด็จไปที่ภูเขาเพื่อจะอธิษฐานองค์ทรงอธิษฐานต่อพระเจ้าตลอดทั้งคืนพอถึงรุ่งเช้าพระองค์ทรงเรียกสาวกมาแล้วทรงเลือกสาวก12คนผู้ซึ่งพระองค์ทรงใช้ชื่อว่าอัครทูต Jesus didn't say one of those 1 minute prayers พระเยซูไม่ได้บอกว่าเป็นการอธิษฐานแค่1นาทีหรือเป็นการอธิษฐานแบบสั้นๆ He didn't say oh guide me heavenly father พระองค์ไม่ได้กล่าวว่าขอชี้แนะแนวทางให้ข้าพระองค์พระบิดาบนสวรรค์ No
The Bible says that this was so important that he spent the whole night in prayer. ไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่าพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่านี่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญและพระองค์ทรงใช้เวลาตลอดทั้งคืนในการอธิษฐานสิ่งนี้ An all night prayer session. ก็คืออธิษฐานตลอดทั้งคืน How do you face those decisions? เราจะเผชิญหน้ากับสิ่งการตัดสินใจเหล่านั้นยังไง In those heavy difficult moments when you have to make a decision about something that has great impact on your life what do you do เวลาเราต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เราต้องตัดสินใจหรือว่าสถานการณ์ที่ความยากลําบากในชีวิตเราทํายังไง Where do you get your counsel เราหันไปปรึกษาใคร Where do you get your encouragementเราจะหาการหนุนใจของเราได้ยังไง Just like our Lord Jesus those are times that we need to seek the heavenly Father and ask for his heart to be placed in our heart ก็คือเช่นเดียวให้กระทําเช่นเดียวกับพระเยซูได้ทําก็คือพระองค์ทรงมองไปที่พระเยซูพระบิดาบนสวรรค์แล้วก็ทูลขอการทรงนํา This week I ran across a picture and a message that I want to share with you this morningในสัปดาห์นี้ผมไปเจอภาพและข้อความนี้โดยบังเอิญและผมก็อยากจะแบ่งปันกับทุกคนในเช้าวันนี้ The importance of prayer ความสำคัญของการอธิษฐาน Some ask is prayer really all that important มีบางคนที่ถามว่าการอธิษฐานมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอ And I want to say that prayer undergirded the whole of Jesus' ministryแล้วผมก็อยากจะบอกว่าการอธิษฐานเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เสริมรากฐานของพันธกิจทั้งหมดของพระเยซู It was his custom to rise at daybreak and pray in some solitary place เป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทําเป็นประจําในการที่จะตื่นเช้าขึ้นมาในขณะเวลารุ่งสางแล้วก็หาสถานที่อันสันโดษเงียบสงัดแล้วก็อธิษฐาน Before making important decisions sometimes Jesus would spend the whole night in prayerก่อนที่พระองค์จะได้ตัดสินใจสิ่งที่มันสำคัญบางครั้งเนี่ยพระองค์ทรงใช้เวลาตลอดทั้งคืนในการอธิษฐาน Think with me about the time when Jesus performed the miracle of feeding the 5,000 ให้คิดไปกับผมในช่วงเวลาที่พระองค์เนี่ยนะครับได้แสดงเขาเรียกการอัศจรรย์ในการเลี้ยงคน 5,000 คน The crowd wanted to take Jesus by force and make him king แล้วก็ประชาชนทั้ง 5,000 คนเนี่ยพยายามที่จะใช้กำลังบังคับให้พระเยซูเนี่ยเป็นกษัตริย์ของพวกเขา Which threatened the very mission of our Lord Jesus ซึ่งถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นก็จะเป็นการบั่นทอนพันธกิจของพระเยซูพระเจ้าของเรา He had to be savior พระองค์จะต้องเป็นพระผู้ช่วยให้รอด He had to go to theพระองค์จะต้องถูกตรึงที่ไม้กางเขน He had to pay for the penalty of sin พระองค์จะต้องเป็นเครื่องไถ่บาปสำหรับโทษบาปของเรา So what did Jesus do สิ่งที่พระเยซูทำคืออะไรครับ He prayed พระองค์ทรงอธิษฐาน Jesus was always praying พระเยซูทรงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ Jesus' disciples were so impressed with his prayer lifeThat they ask him in Luke chapter 11 verse 1, Lord, teach us to pray. สาวกของพระองค์ก็รู้สึกประทับใจมากในการอธิษฐานของพระองค์นะครับถ้าเราสังเกตในลูกาบทที่11ข้อที่1เนี่ยกล่าวไว้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงสอนพวกข้าพระองค์อธิษฐาน What Jesus was teaching his disciples about prayer is that sometimes when we are facing a big decision in life, it is during those times.That we need to turn our faces toward the heavenly Father. ตามที่พระเยซูได้ทรงตรัสสอนสาวกของพระองค์นะครับบางครั้งบางช่วงเวลาที่เราเผชิญกับความยากลำบากในชีวิตเนี่ยสิ่งเดียวที่เราต้องทำก็คือหันหน้าของเราเนี่ยนะครับไปที่พระบิดาเจ้าบนสวรรค์ He is the only one who knows the future. พระบิดาเจ้าบนสวรรค์เนี่ยเป็นเพียงผู้เดียวที่ร่วงรู้อนาคต And he has a good plan for your life.และพระองค์ทรงมีแผนการที่ดีสำหรับทุกชีวิต And he wants you to learn that he's not interested in you doing something really big for him. He's interested in you accepting his big plan for your life.
แล้วผมต้องการให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ทำให้พระเจ้าพระบิดาบนสวรรค์เนี่ยนะครับประทับใจไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยพยายามทำสิ่งที่ใหญ่ให้กับพระองค์แต่ว่าสิ่งที่พระองค์ต้องการคือพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับยอมรับแผนการของพระองค์ในชีวิตของเรา He already has the best plan for your life พระองค์ทรงมีแผนการสำหรับทุกๆคน Seek him let him guide let him leadแสวงหาพระองค์ให้พระองค์นำทางเรานะจะให้ขอการทรงนำจากพระองค์ Not only did Jesus pray before a big decision but look at picture number 4ก็นอกจากที่พระองค์พระเยซูจะทรงอธิษฐานก่อนการตัดสินใจครั้งที่สำคัญนะครับเรามาดูข้อต่อไปคือข้อที่4 Jesus prayed when he was missing a sense of closeness with others or to say it very simply when he was lonelyข้อที่4ก็คือพระเยซูทรงอธิษฐานเมื่อพระองค์ทรงรู้สึกเหงานั่นเอง According to Luke chapter 5 verse 16 the Bible mentions that Jesus often withdrew to lonely places and he prayed ก็คือตามที่ลูกาบทที่5ข้อที่16กล่าวไว้ว่าพระองค์มักจะเสด็จออกไปยังที่เปลี่ยวและก็ทรงอธิษฐาน I don't know if Jesus was an introvert or an extrovert I don't knowผมไม่แน่ใจว่าพระเยซูเนี่ยทรงเป็นคนประเภทไหนระหว่างคนที่ชอบเก็บตัวกับคนที่ออกไปหาสังคม But Jesus probably needed a retreat from the crowds that were surrounding and following him all the time แต่ว่าผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยนะครับพระเยซูก็อาจจะต้องการความสันโดษนะครับความสงบจากประชาชนหรือฝูงชนซึ่งรายล้อมพระองค์แล้วก็ติดตามพระองค์ตลอดเวลา And we get a sense that Jesus was feelinglonely or lacking that sense of closeness with his heavenly father that he had before he became a man แล้วพระเยซูก็อาจจะมีการรำลึกถึงช่วงเวลาที่ของพระองค์กับพระบิดาบนสวรรค์ก่อนที่พระองค์เนี่ยจะทรงลงมาเกิดในร่างของมนุษย์ What do you do when you're lonely คุณทำอะไรในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกเหงา What did Jesus doแล้วก็พระเยซูทรงทำอะไร He turned to the heavenly Father พระองค์เนี่ยทรงหันนะครับกลับไปที่พระบิดาบนสวรรค์ When you're feeling lonely what do you do เวลาที่คุณรู้สึกเหงาคุณทำอะไร Don't get homesick and go home ก็คืออะไรคิดถึงบ้านแล้วก็กลับบ้าน No ไม่ใช่อย่างนั้น Pray for those whom you miss ก็ขอให้ทุกคนอธิษฐานถึงบุคคลที่เราคิดถึง Pray for God's leadership in their lifeขอการอธิษฐานเผื่อการทรงนำของพระเจ้าบนชีวิตของพวกเขา But don't forget the mission God has given to you แล้วก็อย่าลืมพันธกิจที่พระเจ้าเนี่ยทรงให้กับทุกคน Many years ago I put together this prayer guide that I put in your bulletin insert this morning หลายปีก่อนนะครับผมได้รวบรวมนะครับคำแนะนำหรือคำอธิษฐานที่ผมได้แจกคุณเช้าวันนี้ And I put it there because there's a place on thereTo pray for family and for friends. ผมได้มีการลิสต์นะครับรายชื่อนะครับเพื่อที่ผมจะได้อธิษฐานเช่นอธิษฐานเผื่อครอบครัวต่อเพื่อน What should you do when you feel lonely? คุณทำอะไรเวลาที่คุณรู้สึกเหงา When you think about your friends, when you miss your friends or your family. เวลาที่คุณคิดถึงทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนและคุณคิดถึงเขา My answer would be, do what Jesus did, pray for them.ก็คำตอบนะครับที่ควรจะเป็นก็คือให้ทำเช่นเดียวกับพระเยซูก็คืออธิษฐานเผื่อพวกเขา Not only did Jesus pray when he was missing a sense of closeness with others but let's look at the next screen นอกจากที่พระเยซูเนี่ยได้ทรงอธิษฐานเวลาที่พระองค์ทรงรู้สึกเหงาเรามาดูข้อต่อไปในสกรีน Number 5 Jesus prayed when he needed strength ข้อที่5นะครับพระเยซูทรงอธิษฐานเมื่อพระองค์ต้องการความแข็งแกร่งความเข้มแข็งThere are times that we know what the will of God is. มันมีช่วงเวลาที่เรารู้ทั้งรู้ว่าน้ำพระทัยหรือพระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไร But we seem to lack the strength to do it with all of our heart. แต่เราก็เลือกนะครับที่จะไม่ทำตามน้ำพระทัยหรือพระประสงค์ของพระเจ้าแต่เลือกทำตามความปรารถนาของเราเอง It's on in those times that we need to call on the Heavenly Father to help us to have the strength to do.What God wants us to do. ถ้าเราเผชิญช่วงเวลาเหล่านั้นนะครับเราต้องวิงวอนต่อพระบิดาบนสวรรค์ในการที่จะช่วยเราให้เราทำในสิ่งที่พระองค์ประสงค์ให้เราทำ Deny ourselves
ให้ปฏิเสธตัวตนของเราเอง and accept his will for us แล้วก็ให้ยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกเรา I believe that one of the most important and one of the most beloved prayers of our Lord Jesus was found is recorded about when Jesus was praying in the garden of Gethsemane ผมเชื่อว่านะครับหนึ่งในคำอธิษฐานที่เป็นที่กล่าวถึงของพระเยซูมากที่สุดก็คือการที่พระองค์ทรงอธิษฐานในสวนเกสเมนี It was a time when our Lord Jesus was in need of strength to do what he knew his heavenly Father wanted him to do มันเป็นช่วงเวลาที่พระองค์ก็รู้ว่าพระประสงค์ของพระเจ้าที่ประสงค์ให้พระองค์ทำเนี่ยมันคืออะไร Get listen to his prayerเรามาฟังในสิ่งที่พระองค์ทรงอธิษฐานกัน Lord if it's possible for this cup to pass from me พระองค์ทรงอธิษฐานว่าพระเจ้ามันมีความเป็นไปได้ไหมที่ถ้วยนี้จะเลื่อนออกไปจากพระองค์ Yet not my will แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่พระประสงค์ของข้าพระองค์ But yours be done แต่ว่าเป็นน้ำพระทัยหรือพระประสงค์ของพระองค์ This event isSo important that it was recorded and mentioned in all of the gospels. ก็คือสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญและถูกกล่าวถึงในกิจการข่าวประเสริฐต่างๆ Only referenced in the book of John, but the details are in Matthew, Mark, and Luke. ก็คือถูกกล่าวถึงในพระธรรมยอห์นนะครับแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในมัทธิวลูกาและก็มาระโก This morning I want us to look at Luke chapter 22. Verses 39 to 44. ในเช้าวันนี้นะครับผมต้องการที่จะพิจารณาในลูกาบทที่22ข้อที่39ถึง44. Listen to what's recorded here with a view of the need that Jesus had. ก็คือให้ฟังนะครับในสิ่งที่ถูกบันทึกในพระคัมภีร์นี้นะครับเราก็จะได้รู้ว่านะครับพระเยซูทรงอธิษฐานยังไง Notice Luke chapter 22 verses 39 to 44 read this way.And he came out and he went, as was his habit, to the mountain of Olives, to the Mount of Olives. And the disciples also followed him. Now when he arrived at the place, he said to them, Pray that you do not come into temptation. And he withdrew from them about a stone's throw, and he knelt down and he began to pray, saying, Father,If you are willing, remove this cup from me, yet not my will, but yours be done. Now an angel from heaven appeared to him, strengthening him, and being in agony, he prayed very fervently, and his sweat became like drops of blood falling down upon the ground.ลูกาบทที่22ข้อที่39ถึง44พระองค์เสด็จออกไปที่ภูเขามะกอกเทศตามเคยและพวกสาวกของพระองค์ก็ตามพระองค์ไปเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าจงอธิษฐานเพื่อจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในการทดลองแล้วพระองค์เสด็จไปจากพวกเขาไกลเท่าระยะหินขว้างแล้วทรงคุกเข่าอธิษฐานว่าข้าแต่พระบิดาถ้าพระองค์พอพระทัยขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์แต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์มีทูตองค์หนึ่งจากสวรรค์มาปรากฏต่อพระองค์และช่วยชูกำลังพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเป็นทุกข์พระองค์ก็ยิ่งทรงอธิษฐานอย่างจริงจังเหงื่อของพระองค์เป็นเหมือนโลหิตเม็ดใหญ่ไหลหยดลงถึงดิน The Bible says that Jesus was in agony praying as fervently asHe could, asking if it was possible to not go to the cross. ก็พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่านะครับในขณะที่พระเยซูเป็นทุกข์อยู่นั้นพระองค์ทรงอธิษฐานอย่างจริงจังแล้วก็ถามพระบิดาบนสวรรค์ว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่พระองค์จะไม่ต้องถูกไปตรึงที่ไม้กางเขน That's what he was asking. นั่นคือสิ่งที่พระองค์ถามAnd then he closed his prayer by saying, Yet not my desire, not my will, not what I want to happen, but let your will be accomplished. แต่ว่าพระองค์ก็ปิดคำอธิษฐานว่านะครับแต่
อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจของข้าพระองค์อย่าให้เป็นไปตามการตัดสินใจของพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ Jesus models for us that when we need strength to do God's will we should go to the heavenly Father and ask him for help พระเยซูเป็นตัวอย่างให้เราว่าถ้าเราต้องการความเข้มแข็งในการที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยให้หันไปหาพระบิดาบนสวรรค์แล้วก็วิงวอนขอการทรงนำจากพระองค์ He loves you พระองค์ทรงรักทุกคน He wants you to do his will พระองค์ต้องการให้ทุกคนเนี่ยนะครับทำตามพระประสงค์ของพระองค์ And he wants you to ask for his help แล้วก็พระองค์ต้องการให้ทุกคนเนี่ยนะครับวิงวอนทูลขอการช่วยเหลือจากพระองค์Let's look at the next screen. เรามาดูที่สกรีนต่อไปนะครับ The last of the six intentional moments where Jesus turned to the Heavenly Father in prayer was when Jesus was on the cross. ข้อสุดท้ายคือข้อที่6นะครับที่พระเยซูเนี่ยนะครับทรงตั้งใจนะครับในการที่จะอธิษฐานที่พระองค์ทรงหันไปหาพระบิดาบนสวรรค์ก็คือในขณะที่พระองค์ทรงถูกตรึงอยู่บนไม้กางเขน Jesus was praying for those who hurt him พระเยซูได้อธิษฐานนะครับสำหรับบุคคลที่ทำร้ายพระองค์ And that included you and me นั่นก็คือรวมทั้งคุณและผมด้วย Jesus prayer Father forgive them พระเยซูทรงอธิษฐานว่านะครับพระบิดานะครับขอทรงยกโทษให้กับพวกเขาThe prayer, Father, forgive them. คำอธิษฐานของพระเยซูก็คือพระบิดาขอทรงยกโทษให้กับพวกเขา As I began to think about the answer to that prayer was answered in the lives of many people. แล้วก็จากการอธิษฐานนั้นนะครับมีคนที่ได้รับคำตอบนะครับอันเป็นผลพวงมาจากการอธิษฐานของพระเยซูนะมากมายThe Roman centurion at the foot of the cross, upon seeing how Jesus died, exclaimed in Mark 15:39, "Surely this man was the Son of God." คนแรกที่ได้รับคำตอบจากการอธิษฐานของพระเยซูก็คือทหารโรมันนะครับซึ่งอยู่ใต้ของไม้กางเขนเนี่ยนะครับหลังจากที่พระเยซูได้ตายแล้วนะเขาเนี่ยก็ได้ร้องขึ้นมาว่าในมาระโกบทที่15ข้อที่39บอกว่าท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงๆ Jesus prayer was answered in the life of this centurion คำอธิษฐานของพระเยซูเนี่ยครับได้รับการตอบนะครับในชีวิตของนายทหารคนนี้ This prayer was answered in the life of one of the two thieves on the cross with Jesus แล้วก็การอธิษฐานเนี่ยนะครับก็ได้รับคำตอบนะครับจากหนึ่งในโจร2คนที่ถูกตรึงกางเขนเวลาเดียวกับพระเยซู When one of the thieves on the cross exercised faith in Jesus, Jesus said to him, "Today, you will be with me in paradise." ก็คือหนึ่งในโจรทั้งสองคนนะครับได้มีความเชื่อในพระคริสต์ของเรานะครับแล้วพระเยซูก็บอกเขาว่าวันนี้นะครับเจ้าจะไปอยู่กับเราบนสวรรค์ Jesus' prayer was answered in the life of that thief on the cross.การอธิษฐานของพระเยซูเนี่ยครับได้รับคำตอบนะครับในชีวิตของหนึ่งในสองโจรนี้ There was a member of the Sanhedrin who publicly aligned himself with Jesus as is recorded in John 19:39 แล้วก็มีสมาชิกนะครับของกลุ่มซานฮีดรินนะครับได้มีการรับเชื่อในพระเยซูซึ่งถูกบันทึกในยอห์นบทที่19ข้อที่39 Jesus' prayer Father forgive them was answeredin his life ก็คือคําอธิษฐานของพระเยซูที่ว่านะพระบิดาขอทรงยกโทษให้กับพวกเขาเนี่ยครับได้รับคําตอบในชีวิตของสมาชิกคนเนี้ย A little over a month later after Jesus died on the cross ก็คือ1เดือนต่อมานะครับหลังจากที่พระเยซูเนี่ยนะครับตายบนไม้กางเขน On one day 3,000 people in Jerusalem gave their hearts to หนึ่งเดือนหลังจากนั้นนะครับในวันหนึ่งเนี่ย 3,000 คนนะครับในกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยนะครับได้มอบจิตใจให้กับพระเยซู The prayer Father forgive them was answered in those people's lives
คำอธิษฐานที่ว่าพระบิดาขอทรงยกโทษให้กับพวกเขานะได้รับคำตอบในชีวิตของคนเหล่านี้ The day that you surrendered your life to Jesus Christ and trusted in Jesus as your Savior ในวันที่เราเนี่ยยอมจำนนนะครับชีวิตของเราเนี่ยให้กับพระเยซูแล้วก็มีความวางใจว่าพระเยซูเนี่ยเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา That prayer was answered in your life. คำอธิษฐานที่พระเยซูทรงอธิษฐานจะได้ถูกตอบคำถามในชีวิตของเราทุกคน Jesus prayed for the Heavenly Father's forgiveness and mercy for those who hurt him. พระเยซูทรงอธิษฐานต่อพระบิดาบนสวรรค์นะครับถึงความเมตตาของพระเจ้าต่อบุคคลที่ทำร้ายพระองค์ How do you respond when people hurt you?แล้วเวลาคุณตอบสนองยังไงเมื่อคุณถูกทำร้ายจากบุคคลอื่น Do you let a root of bitterness develop in your heart? คุณอนุญาตให้รากเหง้าของความขมขื่นเนี่ยนะมันค่อยๆเจริญเติบโตในหัวใจของคุณหรือเปล่า That may be the natural and normal way to respond, but that is not God's way. นั่นอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมดาหรือตามธรรมชาติของมนุษย์ที่จะตอบสนองแต่ว่ามันไม่ใช่แนวทางของพระเจ้า Father forgive them for they do not know what they are doing พระบิดาขอทรงยกโทษให้กับพวกเขาเพราะว่าพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาทำอะไร Let us learn from our Lord Jesus ให้พวกเราทุกคนเรียนรู้จากพระเยซูพระเจ้าของเรา Let us be people who are people of prayer ให้เราเป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยคำอธิษฐาน This morning we've discovered 6 intentional moments that Jesus turned to the Heavenly Father เช้าวันนี้นะครับเราได้ค้นพบ6ช่วงเวลาสำคัญที่พระเยซูนั้นหันไปหาพระบิดาเจ้าบนสวรรค์ There are others There are other times มันมีช่วงเวลาอื่นๆอีกBut these are 6 that I wanted to bring to your attention. แต่นี่คือ6ข้อที่ผมต้องการนำเสนอให้กับทุกคน Number 1 Jesus prayed on special occasions. ข้อแรกพระเยซูอธิษฐานในโอกาสพิเศษ Number 2 Jesus prayed during difficult times of temptation. ข้อที่2พระเยซูอธิษฐานในช่วงเวลาความยากลำบากของการทดลอง Number 3 Jesus prayed before a big decision.ข้อที่3พระเยซูอธิษฐานก่อนที่จะมีการตัดสินใจครั้งใหญ่ Number 4 Jesus prayed when he was missing a sense of closeness with others ข้อที่4พระเยซูอธิษฐานเมื่อพระองค์ทรงรู้สึกเหงา Number 5 Jesus prayed when he was in need of strength to do the will of God ข้อที่5พระเยซูอธิษฐานเมื่อพระองค์ต้องการความเข้มแข็งความแข็งแกร่งในการที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า Number 6 Jesus prayedfor the heavenly father's forgiveness and mercy for those who hurt him แล้วก็ข้อสุดท้ายคือข้อที่6พระองค์ทรงอธิษฐานขอความเมตตาจากพระเจ้าพระบิดาบนสวรรค์ต่อบุคคลที่ทำร้ายพระองค์ We are disciples of Jesus Christ เราเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ We are to become like himเราจะต้องเป็นให้เราจะต้องเป็นให้เหมือนพระองค์ Let me close this morning by looking at one more passage that summarizes God's will regarding prayer ผมปิดจบการเทศนาในวันนี้นะครับก็คือหนึ่งในข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับการอธิษฐาน It comes from the Apostle Paul when he wrote his first letter to the church the city in Thessalonica คำอธิษฐานนี้ข้อพระคัมภีร์นี้มาจากอัครทูตเปาโลนะครับในจดหมายที่เขาเนี่ยได้เขียนถึงคริสตจักรในเมืองเทสโลนิกา It's recorded in 1 Thessalonians 5 verses 16 to 18ถูกบันทึกไว้ใน1เทสโลนิกาบทที่5ข้อที่16ถึง18 Listen to what it says Rejoice always Pray without ceasing In everythingGive thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus. จงชื่นบานอยู่เสมอจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์ God's will is not confusing.
พระประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่สับสน It's actually very clear มีความจริงๆแล้วมีความชัดเจนเป็นอย่างมาก But sometimes it's hard to do แต่บางครั้งมันก็ยากที่จะทำ That's why we need to turn to our Lord Jesus to our heavenly Father and seek his strength and his help and his guidance นี่เป็นเหตุผลสำคัญที่เราจะต้องหันกลับไปหาพระเยซูหันกลับไปหาพระบิดาเจ้าบนสวรรค์แล้วก็แสวงหาคำแนะนำการทรงนำของพระองค์ความเข้มแข็งที่มาจากพระองค์ In every circumstance we are to rejoiceในทุกๆสถานการณ์ทุกๆกรณีเราจะต้องมีความชื่นบาน In every moment of life we are to be in a spirit of prayer ในทุกๆขณะของชีวิตของเราเราจะต้องอยู่ในห้วงของการอธิษฐาน In everything we are to express a heart of giving thanks to God who is the ruler over all the affairs of men แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราจะต้องเราต้องรู้สึกขอบพระคุณต่อพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้ปกครองในทุกๆกิจการงานต่างๆของมนุษย์ Let us be like Jesus ให้พวกเราเป็นเช่นเดียวกันกับพระเยซู He has given us his word พระองค์ทรงประทานพระวจนะธรรมของพระองค์ให้กับพวกเรา He has given us a relationship and we are to abide in him พระองค์ทรงประทานความสัมพันธ์นะครับที่ให้กับพวกเราที่พวกเราจะได้ติดกับพระองค์ And he's given us a church family where we are to encourage one another to live like Jesus. แล้วก็พระองค์ทรงประทานคริสตจักรให้กับพวกเราที่เราจะได้ใช้คริสตจักรเนี้ยในการหนุนใจซึ่งกันและกันให้ดำเนินชีวิตเช่นเดียวกับพระองค์ Let us choose to live like Jesus. ให้เราเลือกที่จะดำเนินชีวิตให้เป็นเช่นเดียวกับพระองค์ Amen. Amen นะฮะ Amen.Together. เรามาอธิษฐานร่วมกันครับ Heavenly Father, we thank you that you have recorded the word of God for us. พระบิดาเจ้าพระบิดาบนสวรรค์พวกเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานพระวจนะของพระองค์ให้กับพวกเราทุกคน Thank you that you have recorded in your word that Jesus lived a life of prayer. ขอบพระคุณพระองค์สักที่พระองค์ทรงบันทึกพระวจนะของพระองค์ที่ให้พวกเราได้เห็นว่าพระเยซูทรงดำเนินชีวิตด้วยการอธิษฐาน Help us to learn to turn to you in every circumstance of life ขอพระองค์ทรงช่วยพวกเราให้หันเข้าหาพระองค์ในทุกๆสถานการณ์ของชีวิต To seek your plans ให้แสวงหาแผนการของพระองค์สำหรับเราทุกคน And help us to say no to ourselves to deny ourselves and to take up our cross daily and follow youให้พวกเราเรียนรู้ที่จะปฏิเสธตัวตนของเราเองแล้วก็ให้แสวงหาไม้กางเขนของพระองค์ We pray these things in Jesus เราอธิษฐานคุณขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า